ื่อชีวิตที่ดีกว่าอยากจะตั้งจิตใจมันต้องกล้าพัฒนาคนนั้นดินธรรมดาเป็นสตาร์ระยะไปกล้าดีกล้าพอที่จะเปลี่ยนไหมเพื่อตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกี้ด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับณดุดอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่มีณแซบมาคอยบ่นข้างๆเหมือนที่ผ่านๆมาด้วยนะฮะวันนี้ณดุดมีตัวหนึ่งจะมาแนะนำทุกท่านฮะตัวนี้ชื่อว่าโซโป ZP998 ฮะนี่ฮะโซโปก็กล่องเป็นแบบนี้นะฮะ ZP998 นะฮะก็หน้าจอฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะอยู่ที่5.5 นิ้วฮะเป็นแบบ Full HD นะฮะ CPU เป็น Octa Core นะฮะ6592 1.7 GHz เหมือนเดิม RAM ตัวนี้2 GB เลย ROM เอาไป32นะเพิ่มเมมได้ถึง64คอนเฟิร์มมาเลยว่าได้แน่นอนโดยโซโปนะฮะแล้วก็ใส่ได้2ซิมนะฮะแล้วก็รองรับ 3G แบบ900กับ2001นะฮะตัวนี้เป็น 3G 900 2001นะฮะกล้องหลังเป็น14ล้านนะฮะกล้องหน้าเป็น5ล้านมี NFC ให้ฮะแล้วก็มี GPS นะฮะแล้วก็แบบ AGPS ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการช่วยนะฮะแล้วก็สามารถอัดวิดีโอได้ถึง 1080p แล้วก็แบตเตอรี่ 2,400 มิลลิแอมเป็นแบบลิเธียมพอลิเมอร์ฮะสุดยอดฮะคือแบตตัวนี้เนี่ยมันได้ชื่อว่าทนทานกว่าลิเธียมไอออนนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงอันนี้ตอบไม่ได้จริงต้องมาดูรีวิวนะฮะแต่ว่านะดูก็มีแนวทางให้สำหรับตัวที่ไม่สามารถที่จะโชว์ในรีวิวได้เช่นประสบการณ์การใช้งานหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ whatever ก็แล้วแต่นะฮะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรแถมมาให้นะก็จะมีเคสมาให้เลยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยแถมมาให้ด้วย1อันดีหน่อยก็ประกอบร่างเข้าไปปรับนะฮะสวยงามดีเดี๋ยวเข้าไปดูรูปร่างทีหลังแล้วกันเนาะสำหรับตัวอื่นที่น่าสนใจอีกในนี้นะฮะก็มาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างในกล่องแน่มีพลาสติกหลายๆอันนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกำมะหยี่ฮะสวยๆเลยนะเก๋ๆคือสัมผัสได้ถึงความร่ำรวยฮะอันนี้เป็นฟิล์มกันร้อยอีก1แผ่นที่แถมสำรองไว้ให้นะจ๊ะข้างใต้ก็จะมีสายชาร์จนะฮะหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์ทั้งหมด3อย่างนะฮะอะแดปเตอร์อยู่นี่ฮะคุณโยโย่ขโมยไปใช้ฮะอยู่นี่ฮะอะแดปเตอร์อีก1อันนะฮะหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบเอียบัดนะฮะไม่ได้เป็นแบบอินเอียร์สำหรับใครที่ไม่ชอบแบบที่เป็นจุกยางแล้วก็ตัวนี้ดีมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าหูฟังของโซโปนั้นไม่ใช่จุดเด่นนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะไปก่อนพูดถึงด้านหลังด้านหน้าต่างๆนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับบางคนบอกเหมือน S5 ฮะคำถามนั่นก็คือเหมือนตรงไหนฮะมันไม่ได้มีความเหมือนอะไรเลยนะพูดไปเรื่อยนะคนเรานะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบล็คเบอรี่สมัยก่อนนะฮะคล้ายๆกับโบเหมือนโบ9000สมัยก่อนนะเหมือนแบล็คเบอรี่มากๆเลยนะจ๊ะเป๊ะเลยข้างๆก็ไม่ได้มีขอบอะไรหรือขอบเย็บหนังหรือเหมือนอะไรเลยที่เหมือนบอก S5 หรือ Note 3อะไรมันไม่เหมือนเลยนะฮะข้างหน้าก็ปกติดีฮะไม่มีอะไรนะครับก็สวยงามดีนะนะฮะตัวนี้เนี่ยมีทีเด็ดฮะอยู่ตรงด้านข้างฮะด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มเนี่ยฮะจะมีปุ่มกล้องนะฮะซึ่งสามารถเข้ากล้องได้เลยนะฮะผ่านทางปุ่มนี้แล้วก็นี่เป็นปุ่ม power ซึ่งสามารถใช้ไม่ต้องกลัวว่าจะกดผิดหรือเปล่ากดหน้าจอคือกดปุ่มกล้องเนี่ยก็เปิดหน้าจอได้นะฮะแล้วก็จะกดปุ่ม power ก็เปิดหน้าจอได้เช่นกันนะจ๊ะทำได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะฮะเอาละมาดูดีกว่าว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตัวนี้นะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อไปนะฮะไม่มีหมกเม็ดฮะ step geekจะเป็นซิมใหญ่1อันนะฮะแล้วก็เป็นไมโครซิม1อันซึ่งน่าดูใช้ของ AS อยู่เพราะตัวนี้รองรับ 3G 2001เนาะแล้วก็มี SD card แบบ 32 GB ที่น่าดูใส่เข้าไปนะฮะเป็นคลาส4นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นเองนะฮะเริ่มรีวิวตัวนี้กันเลยดีกว่านะครุชแหมมาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องของสีสันหน้าจออะไรต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวฮะตัวนี้เนี่ยใช้หน้าจอแบบเลติน่าดิสเพลย์เลยนะฮะจะมีความคมชัดเนี่ยสูงมากนะฮะเป็นแบบเลติน่าดิสเพลย์ยอดเยี่ยมฮะส่วนตัวหน้าดูดเนี่ย
ชอบสุดๆเลยฮะก็ใช้สีที่ออกโทนสว่างแบบ IPS เหมือนพวก iPhone นะฮะสะดวกสบายแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะเรื่องแรกนะฮะที่เราจะมาดูกันเลยก็คือความใหญ่นะฮะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะดูว่ากำลังพอดีมือเลยทีเดียวนะฮะสำหรับมือของผู้ชายแต่ถ้ามือของผู้หญิงอาจจะใหญ่นิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเมกาเพราะมันแค่ 5.5 นิ้วเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้มีการต่อ Wi-Fi ฮะนะดูอยู่ที่ชั้นที่2นะฮะก็ยังสามารถรับ Wi-Fi ได้หลายขีดเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ฮะจะเป็นตัวบอกสีฟ้าเนี่ยฮะดูข้างบนเอาถือว่าใช้ได้เลยนะฮะนี่อยู่ชั้น2ก็ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับภาคสัญญาณรับ Wi-Fi นะฮะส่วนการรองรับภาษาไทยนั้นมีทั้งเมนูไทยและเมนูภาษาอังกฤษครบครันนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะฟอนต์ทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดอะไรที่หลายๆคนบอกว่าอาจจะเด้งบ้างหรือไม่เด้งบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เด้งแล้วนะฮะก็จริงก็ไม่ได้เด้งอะไรอยู่แล้วนะนะดุดแปลกนะฮะลูกค้าซื้อไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะดุดใช้อยู่ 3-4 อาทิตย์ไม่เจออะไรเลยสักอย่างเดียวฮะเออแปลกบางทีมันเป็นที่แอปพลิเคชันที่คุณลงเนี่ยนะฮะมันอาจจะส่งผลบางอย่างนะเอาล่ะตัวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก่อนเราจะไปดูรีวิวข้างในเนี่ยจะมีตัวนึงที่เรียกว่า gesture นะฮะ gesture นี่แปลว่าท่าทางนะฮะก็จะเป็นการคอนโทรลได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ gesture sensing ตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งรูปมิวสิกนะเสียงเพลงกล้อง browser launcher แล้วก็ context ทั้งหมดก็จะใช้การปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นบนลงแบบนี้ฮะอ๋อมันสุดแล้วฮะโทษทีฮะเนี่ยฮะก็ปัดไปอย่างเงี้ยฮะก็ปัดไปปัดมาได้นะฮะไม่มีอะไรนะก็ปัดได้ส่วนกล้องเนี่ยเมื่อปัดเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายรูปเลยฮะแบบโฟกัสให้เรียบร้อยด้วยพอปัดปุ๊บเนี่ยฮะมันจะโฟกัสให้1ทีใช่มั้ยฮะปัดปุ๊บมันจะโฟกัสให้แล้วก็ค่อยถ่ายรูปให้เรานะแต่จริงๆนั้นดูดไม่ค่อยชอบใช้พวกนี้หรอกมันดูไม่รู้ฮะยิงแฟลชได้ด้วยนะฮะก็ตั้งไว้มันก็จะยิงแฟลชให้นะฮะรูปของการยิงแฟลชก็ทันได้เป็นอย่างดีนะครับโซโปนี่ก็คือกล้องเขาไม่ได้เป็นจุดเด่นแบบที่สุดนะฮะแต่ไม่ได้แย่นะฮะอันนี้คือต้องยอมรับก่อนว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในมือถือจีนที่นัดดูดรีวิวมาหลายๆเครื่องแต่ว่ามันไม่ได้แย่จนกระทั่งจะต้องมานั่งเป็นข้อกังวลอะไรนะฮะเรื่องแรกที่จะมาดูกันคือเรื่องของกล้องนะฮะแต่ว่าก่อนนั้นนัดดูดขอไปปิดเซนเซอร์ของ gesture sensing ก่อนเพราะนัดดูดไม่ชอบใช้ไอ้พวกนี้ซะเลยนะฮะมันบางทีมือเราไปโดมก็ไปเองแล้วอ่ะนัดดูดไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่ใครที่ชอบก็โอเคด้านหน้าเรามี Ion Man อยู่ตัวนึงฮะคราวนี้นัดดูดเนี่ยก็จะทำการถ่ายรูปนะฮะโดยใช้โซโปเนี่ยหรือว่าจงปัวของเราเนี่ยในการถ่ายนะฮะก็การโฟกัสฮะเดี๋ยวขอปรับนี่ฮะทำได้เร็วเลยทีเดียวฮะพอถ่ายปุ๊บก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่ารูรับแสงตัวนี้เนี่ยบอกเขาบอกมาแล้วว่าอยู่ที่ 2.0 นะฮะ 2.0 นะฮะดังนั้นมันจะค่าการโฟกัสหรือว่าการรับแสงอะไรจะดีมากนะก็ถือว่ารวดเร็วนะฮะแล้วก็เนี่ยถ่ายในที่ที่สว่างไม่มากก็ยังสามารถทำได้ดียิงแฟลชหรือว่าที่สว่างไม่มากก็ยังทำได้ดีฮะความเร็วอยู่ใช้ได้นี่ขนาดห้องเรามืดๆนะฮะกล้องหน้าตอนนี้น่าดูดมืดมากนะในห้องมืดมากมืดมากๆกดมาไวเร็วมากฮะเร็วมากจะมีความเร็วมากแล้วก็ยังมีเรื่องของบิวตี้โหมดให้ใช้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะปรับหน้าเราก็จะดูจริงๆก็คือดูมัวขึ้นแหละฮะไอ้บิวตี้โหมดของ MTK ทั้งหลายเนี่ยฮะทำให้เราดูไม่เป็นสิวเป็นฝ้าประมาณนี้นะฮะก็ภาพโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าลอนเชอร์นั้นดูคงไม่รีวิวอะฮะมันหลายๆคนมาก็เปลี่ยนเลยฮะจานหนึ่งก็จับเปลี่ยนเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามีหลายคนเนี่ยที่มีปัญหากับมือถือจีนเนี่ยหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่องแต่ว่าหลักๆที่เท่านี้นั้นดูเช็คมาเนี่ยนะฮะที่ซ่อมๆมาเนี่ยคือหลายๆคนจะไม่รู้นั้นดูเป็นช่างซ่อมด้วยนะฮะก็คือชอบลงแอปประหลาดๆนะฮะหรืออะไรก็ตามแต่คือมันก็แปลกนะมือถือพวกนี้อยู่ในมือนัดดุดเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแม้กระทั่ง 6.3 ที่มีปัญหากันเยอะๆเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแต่พออยู่มือคนอื่นปุ๊บเกิดปัญหากันเพียบเลยอะไรเงี้ยก็แปลกเหมือนกันนะฮะเอาละเดี๋ยวเราดูเรื่องเกมก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตัวนี้เป็น Octa Core นะฮะที่จะต้องขับคู่กับหน้าจอแบบ Full HD นะฮะดังนั้นมาดูดีกว่าว่า Octa Core เมื่อเจอ Full HD จะไหวหรือเปล่านะฮะซึ่งนัดดุดคิดว่าไหวแน่นอน 100% นะฮะเพราะ Sopo หรือว่าจงปัวของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขียนรอมได้ดีมากๆเอาละครุชมาเริ่มจากการเล่นเกมก่อนเลยดีกว่าโมเดิร์นคอมแบทนะคุณก็ยิงนะดุดอยู่ได้เลยครับยิงจังเลยนี่ฮะก็ลื่นเป็นอย่างดีสวยสดงดงามนะฮะลื่นไหลเป็นอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเล่นได้แน่นอน 100% นะจ๊ะเกมนี้สบายมากนะฮะเอาละเดี๋ยวนะดุดจะลองเล่นวินนิ่งหน่อยนะฮะ
ัวนี้เป็นออกตาคอร์แต่ว่าจะลองรันนะฮะวินนิ่งจากเพลงหนึ่งนะวินนิ่ง4ซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยนดุดลองเล่นบน JXD ที่เป็นดูโอคอร์แล้วเนี่ยเกิดปัญหาฮะคือมันเล่นแล้วกระตุกนิดหน่อยนะฮะมาดูซิว่าตัวนี้เนี่ยจะกระตุกหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะเล่นเกมเพลงหนึ่งเนี่ยนดุก็เลยลองต่อเจ้าเมาส์ไม่ใช่เมาส์จอยเกมนะฮะเข้ากับ OTG ตัวนี้นะฮะ OTG ตัวนี้เลยนะฮะก็เข้าไปตั้งค่านิดหน่อยในอิมูเลเตอร์เพื่อเล่นเกมนะฮะคิดว่าน่าจะสนุกสนานทีเดียวตอนเนี้ยเดี๋ยวกดให้ดูโอ้โหเป็นไงเล่นด้วยเมาส์ได้เลยเอ้ยไม่ใช่จอยมันทำไมวันนี้พูดจอยเมาส์ตลอดเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงสบายฮะโอ้โหเป็นไงเล่นผ่านตัวนี้เลยฮะก็สบายมากเพราะว่าตัวของออกตาคอร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าโซโปตัวนี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้ดีพอฮะดีพอที่จะเล่นบนจอยเลยนะฮะให้ดูทำได้จริงนี่ฮะนั่นดูเล่นไอแลนด์ฮะส่งฮะลากฮะโอ้โดนแย่งฮะเสียบนั่นดูบอกเลยฮะมันกว่าที่โหลดอยู่ในเพลย์สโตร์เยอะฮะโอ้โดนแย่งอีกแล้วมันกว่าเยอะฮะมันกว่าเยอะขอบอกเพสตรงเพสโตอะไรฮะมันต้องเล่นบนจอยแบบนี้ฮะจะสนุกอุ้ยโดนแย่งแล้วฮะแย่งมาฮะโอ้ลืมดูตัวเป็นกองหน้าแล้วฮะโอ้โดนแย่งฮะมันกว่าเยอะฮะแล้วดูบอกให้แล้วเกมบนหน้าจอมันจะไปสู้เล่นบนจอยได้ไงฮะโอ้แย่เลยฮะนั่นดุดเริ่มอ่อนๆแล้วฮะไม่ได้เล่นพวกนี้นานมากโอ้โหสนุกสุดยอดเลยฮะแย่งมาแล้วแย่งมาแล้วฮะโอ้โหนี่มันลื่นจริงๆนะฮะก็เป็นเกมเพลย์หนึ่งนะฮะหลายคนคิดว่าอาจจะลื่นอยู่แล้วแต่ว่าความสมูทลื่นไหลตัวนี้มันทำได้ดีจริงๆแย่งมาครับโอ้ยกองหน้านั่นดุดตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ฮะโอ้โหส่งไม่ผ่านนะนี่ชาจะเพลินเกินแล้วฮะกับการเล่นเกมวันนี้สนุกจริงครับสนุกจริงสุดยอดโอ้จบ5พอฮะก็ทำให้รู้เลยว่าสามารถเล่นเกม PlayStation 1ได้อย่างลื่นไหลโคตรๆฮะชอบมากๆดังนั้นใครที่ซื้อไปเล่นเนี่ยนัดดุดบอกเลยว่า Entertainment เต็มที่นะฮะยอดเยี่ยมมากๆแถมต่อสาย OTG ได้แบบนี้นะฮะก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะสบายๆนะฮะสำหรับตัวอื่นฮะมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะตัวนี้นะคุณโยโย่ก็เอาอะไรมาแปะๆอยู่ข้างฉากไม่รู้ฮะเนี่ยคุณโยโย่เข้าฉากได้เลยฮะก็เล่นไปนะคุณโยโย่เล่นเข้าไปนะสนุกสนานฮะมาดูอย่างอื่นกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องหน้าจอมีขนาดใหญ่คมชัดมากนั้นตัวหนังสือนั้นยอดเยี่ยมมากๆตัวที่สำคัญที่สุดนะฮะคุณโยโย่รู้ไหมฮะมันคืออะไรมันคือลำโพงยามาฮ่าลำโพงคู่กับยามาฮ่าแล้วก็ใช้ชิปเสียงแบบยามาฮ่าดังนั้นนัดดุดมั่นใจว่าถ้าคุณฟังเพลงแล้วก็คุณไม่แพ้ใครแน่นอนบางคนบอกว่าโหพี่ไม่เห็นจำเป็นเลยเวลาพี่เข้ามิวสิกเนี่ยนะที่แบบกดซาวด์เอฟเฟกต์นะอย่างนี้นะมันก็มีให้ปรับแหละเออจริงมีให้ปรับทุกไม่ได้ว่าอะไรแต่ละคุณฟังเพลงจากบน YouTube ล่ะคุณจะปรับยังไงคุณปรับไม่ได้ฮะพอคุณปรับไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ประสิทธิภาพของเสียงให้เต็มที่ฮะซึ่งแน่นอนว่าชิปเสียงมันนะฮะดังนั้นตัวไหนมีชิปเสียงเนี่ยก็จะสามารถฟังเพลงบน YouTube ได้เพราะมากๆเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูลำโพงนะฮะอันนี้ใครอาจจะทันนิดนึงอันนี้อายุเยอะแน่นอนฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่ใช่ก้อนหินฮะดูเซ็นเซอร์นะฮะปั๊บโอ้โหเป็นไงคุณโยนเร็วไหมหมุนปุ๊บมาปั๊บสุดยอดนะคุณโยสุดยอดค่ะตัวคุณโยโย่เองก็ใช้จงปัวหรือโซโป้เหมือนกันใช่ชอบไหมฮะชอบเวลาฟังเพลงพอมาก
นี่อยากให้ใส่หูฟังนะฮะหลายคนถามมาเยอะมากเลยคุณโยว่านันดูดใช้หูฟังอะไรทำไมชอบบ่นว่าเสียงดงเสียงดีเหลือเกินจะให้ดูฮะนันดูดใช้ตัวนี้ฮะคุณโยตัวนี้เราไปซื้อมาจากประเทศอะไรครับคุณโยตอนนั้นไหมทำเป็นลืมนะฮะสิงคโปร์ไงฮะเราไปด้วยกันไม่ละฮะจริงๆจำได้อ๋ออยากให้สนุกไงฮะอันนี้ก็จะเป็นมองเห็นไหมกล้องอะกล้องอ่อนหัดมากฮะบอกเลยแล้วกัน ES900M เนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ฮะหูฟังเอเวอร์ดีมากๆครับคุณโยค่ะชอบมากๆเนี่ยคุณโยไม่เคยฟังเพลงนี้จริงนะหลาใช่ หน้าจอคมกริบมากนะฮะต้องยอมรับว่าหน้าจอเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยคุณโยหน้าจอแบบเรติน่าฮะเช่นแบบเหมือนกับพวกอะไรนะ iPhone นะฮะอันนั้นหน้าจอไม่ต้องห่วงดีแน่นอน 100% นะฮะเนี่ยพวกนี้เป็น HD หมดเดี๋ยวเอาคลิป HD ให้ดูสักตัวนึงแล้วกันเนาะนี่เราอยู่ชั้น2นะฮะการรับสัญญาณ Wi-Fi ก็ยังทำได้ดีนะฮะสวยมากฮะเป็นไงฮะสีสันสวยมากๆก็ยอดเยี่ยมฮะไร้ที่ตินะฮะเพราะว่าเป็น Full HD ด้วยแล้วก็สวยอะสวยมากๆฮะคือมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะตัวนี้คุณนิยมมีความพิเศษหนึ่งอย่างฮะเราเรียกว่าไมโครโฟนตัดเสียงซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ไมโครโฟนตัดเสียงที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเขาบอกว่าจะตัดเสียงรบกวนได้ดีเวลาเราคุยโทรศัพท์ในที่ที่มันโหนกหูเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะยังได้ยินเสียงเราเป็นอย่างดีเขาบอกว่าพัฒนาไมค์ตัดเสียงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วนะฮะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆตรงนี้ก็สำคัญเวลาคุยในที่ดังๆจะได้คุยโทรศัพท์กันรู้เรื่องนั้นโซโปเนี่ยเป็นมือถือที่มีฮาร์ดแวร์ค่อนข้างดีมากนะถึงมากสุดอัตราการเคลมถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากฮะน้อยกว่าโหน้อยอ่ะน้อยมากมากคืออะไรที่มันต้องเสียเยอะอย่างที่บอกไปเราคงไม่อยากแนะนำทุกคนเพราะถ้ามันเสียเยอะๆมากๆมันก็พังอะเนาะเสียลงกันซะเปล่าๆนะฮะนานๆจะเจอปัญหาสักทีนึงแต่ก็ไม่รู้กันนะบางทีอยู่กับนัดดุดเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยฮะอยู่กับนัดดุดมา 3-4 วีคไม่เป็นไรพอลูกค้าซื้อไปเป็นอย่างนี้ก็มีฮะไม่รู้ทำไมฮะอาจจะเพราะคุณไปรูทมั่วซั่วหรือเปล่านี่ต้องรู้ก่อนนะฮะหรือว่าไปทำอะไรมั่วซั่วเนี่ยต้องระวังนะฮะเรื่องพวกนี้โอเคหลายๆคนที่ช่างใจอยู่ถ้าเน้นกล้องจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปเลือก THL แต่ถ้าคุณเน้นฮาร์ดแวร์ดีๆล่ะแบบจอดีๆแบบคุณต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ที่คุณซื้อนั่นคืออะไรถ้าคุณต้องการจอดีๆอัดเสียงดีๆตัวนี้เนี่ยมันจะทำได้ดีมากฟังเพลงเพราะๆอย่างเงี้ย THL มันอาจจะเป็นรองนะฮะแต่ถ้าเรื่องกล้องโอเคยอมรับ THL ทำได้ดีกว่านะพอสมควรเดี๋ยวมาดูเรื่องGPS บ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่นัดดูเทส6592มาเนี่ยยังไม่มี GPS ตัวไหนทำได้น่าภูมิใจเลยนะฮะอันนี้ก็อยู่ในอาคารด้วยนะฮะก็จะเปิดทุกอย่างให้หมดนะฮะ location access นะฮะเปิดหมดเลยเปิดได้หมดดูซิว่าจะใช้เวลาจับประมาณกี่วินาทีนะฮะโอเคพร้อม1 2 3กดก็ waiting for location นะก่อนแป๊บนึงจะวิ่งมาแล้วฮะแต่มาแล้วฮะนะดุดมีลูกศรขึ้นมาเลยฮะแสดงว่าจับสัญญาณได้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกศรขึ้นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยดูลูกศรฮะแสดงว่าเป็นแบบนี้มีลูกศรขึ้นแล้วนำทางได้แล้วหมุนได้ด้วยฮะเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็เข็มทิศทำได้ดีมากดังนั้น GPS ตัวนี้เร็วนะฮะทำซอฟต์แวร์ออกมาได้ดีมากนะฮะสามารถที่จะจับ GPS ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นใครที่จะนำไปใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวลองแช่มาสักพักหนึ่งแล้วกันว่าจะมีอาการแบบวิ่งตึงเหมือนใน Oppo ที่เคยทำหรือเปล่านะฮะก็ไม่มีเนาะโอเคเลยทำได้ดีมากเรื่อง GPS ขอบคุณมากเลยฮะโซโปคุณทำให้เราไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะฮะตัวนี้หลังจากที่เราได้ดูคุณภาพของกล้องถ่ายรูปนะฮะแล้วก็กล้องวิดีโอไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อดีข้อเสียของมันเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด 11,900 บาทนะฮะอาจจะมีราคาโปรโมชั่นเป็นบางช่วงก็ต้องคอยติดตามนะฮะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมีอัปเดตแล้วนะฮะโซโปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ
มีอัปเดตโซโปเป็นแบรนด์ที่ไม่ทิ้งฮะคือสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยผ่านทาง OTA ได้เลยนะฮะคือไม่ได้มี OTA ไว้ประดับเหมือนบางแบรนด์นะฮะบางแบรนด์มี OTA ไว้ทำไมก็ไม่รู้นะฮะเหมือนไว้ประดับเฉยตัวนี้ก็สามารถที่จะประดับได้เลยนะฮะแล้วก็เอ้ยสามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะฮะผ่านทาง OTA ไม่ได้มีไว้ประดับนะฮะแล้วก็มันก็จะทำการรีคัฟเวอร์แล้วก็โหลดโปรแกรมให้เรียบร้อยเนี่ยโหลดเรียบร้อยละก็ไม่ต้องห่วงฮะสำหรับการแก้ไขต่างๆก็จะทำให้คุณสบายใจได้ว่าโซโปไม่ทอดทิ้งเป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเสียซ่อมที่ไหนฮะก็ส่งซ่อมร้านที่คุณกำลังซื้อมาหรือว่าถ้าเป็นร้านสเต็ปกี้ของเราก็จะส่งกลับไปที่จีนให้นะฮะซ่อมอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าข้อดีก็คือคุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าถ้าอะไรที่แก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยพวกเราก็จะแก้ให้ดันทันท่วงทีนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าณดุจก็เป็นช่างซ่อมด้วยนะฮะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนลำโพงอะไรได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถเขียนโปรแกรมได้นั้นวางใจได้ฮะว่าถ้าซื้อแล้วก็จะปลอดภัยรู้สึกอุ่นใจนะฮะอุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมนะฮะเท่ากับซื้อของกับสเต็ปกี้อีกแล้วนะครุชนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฮะคุณจะซื้อกับใครก็เหมือนกันยังไงอย่างที่บอกไปไม่ว่าคุณจะซื้อกับใครคุณก็ได้ของที่คุณต้องการอยู่ดีและนี่คือโซโปออกตาคอรอม32แรม2เพิ่ม SD ได้ถึง64กิก Full HD Retina คลิปชิปเสียงแบบ Yamaha นะฮะลำโพงคู่แบบ Yamaha มีไมค์ตัดเสียงที่ดีที่สุดในโลกฮะเป็นเจเนอเรชั่นที่4ฮะสุดยอดฮะ GPS ไม่เพี้ยนเซ็นเซอร์ยอดเยี่ยมฟังเพลงไพเราะสนอหูและนี่คือ Sopo ZP998 ขอบคุณมากครุชสวัสดีครุช